วัสดีครับผมศิววงศ์ค้นดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับคำถามนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาว่าถ้าเราทำ process improvement แล้วนะครับมันจะเป็นการทำให้เพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยต้องทำงานที่หนักขึ้นมากขึ้นหรือไม่นะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่ผมจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของแนวคิด Lean แล้วก็ Six Sigma เนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเช่นกันนะครับในอดีตนะครับที่ก่อนที่ผมจะเข้าใจแนวคิดนี้นะครับผมก็มีความกังวลใจนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับการทำ Lean เนี่ยเป็นการลดขั้นตอนตัดขั้นตอนให้มันสั้นลงแล้วคุณภาพมันหายไปหรือไม่นะครับรวมทั้งเรื่องของต้นทุนนะครับเป็นการลดต้นทุนคือทำให้คนไม่มีงานทำหรือไม่นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราลองมามองกระบวนการของเรานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำลีนกับการไม่ทำลีนอันไหนที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้นะครับคนที่ทำงานเนี่ยไม่มีงานทำนะครับหรือตัวต้นทุนที่สูงนะครับเราลองมาวิเคราะห์นะครับว่าหากเราผลิตรถยนต์1คันนะครับกระบวนการเนี่ยมีเป็นพันๆกระบวนการนะครับสมมตินะครับมีพันๆกระบวนการแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยก็มีคนเข้าไปทำงานใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราไม่ทำลีนนะครับไม่ทำลีนนะครับเราก็ยังทำงานแบบเดิมๆของเรานี่แหละนะครับนายจ้างเขาก็ยังจ้างเรานะครับด้วยจำนวนคนนะครับด้วยเงินเดือนนะครับที่เขาจ่ายให้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับแต่เราลองมองภาพนะครับว่าถ้ากระบวนการเราไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับตัวต้นทุนมันจะสูงขึ้นใช่ไหมครับพอต้นทุนสูงขึ้นราคาขายเป็นไงครับสูงขึ้นใช่ไหมครับพอราคาขายสูงขึ้นผู้ซื้อเนี่ยหน้าที่จะซื้อลดลงไหมครับหน้าที่จะซื้อลดลงแม้เป็นรถยนต์คันเดียวกันฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันนะครับแต่ราคามันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนจะเข้าถึงเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับสมมติว่ารถยนต์เมื่อก่อนเคยขายในราคา 700,000 บาทนะครับทีนี้ขยับราคาขึ้นไป1ล้านบาทนะครับคำถามก็คือจำนวนผู้ที่ซื้อรถยนต์น่าจะลดลงหรือไม่ครับก็น่าจะลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าหากเราไม่ทำลีนนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะครับค่าวัตถุดิบนะครับค่าจ้างนะครับก็เพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับแล้วบริษัทรถยนต์เขายังขายรถยนต์ในราคาเดิมได้ไหมครับแน่นอนว่าไม่ได้ครับเพราะถ้าเขาขายราคาเดิมในขณะที่ต้นทุนเขามากขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ากิจการก็จะมีกำไรที่ลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรายังอยากรักษานะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับของรถยนต์นะครับรวมทั้งระดับของราคานะครับให้มันอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับในอดีตเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่ท่านจะต้องทำเรื่องของลีนนะครับลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นออกไปคำว่ากระบวนการที่ไม่จำเป็นเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าให้ไปลดจำนวนล้อนะครับจาก4ล้อให้มันเหลือ2ล้อนะจากเครื่องยนต์นะครับที่มีลูกสูบนะครับ4สูบนะครับให้เหลือแค่สูบเดียวแล้วรถยนต์ก็สมรรถนะลดลงอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอย่างนั้นไม่ใช่แต่สิ่งที่เราบอกว่ากระบวนการที่ไม่จำเป็นเนี่ยนะครับคำว่าไม่จำเป็นเรามองในมุมมองของลูกค้านะครับผลิตรถยนต์1คันเนี่ยลูกค้าเขาต้องการอะไรจากรถอะครับนะครับลูกค้าเขาอยากได้รถนะครับที่มีความปลอดภัยมีสมรรถนะที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับมีแอร์นะครับที่เย็นๆในรถนะครับผมถามจริงๆถ้าเราไปตีความว่า
แอร์ไม่จำเป็นนะตัดกระบวนการในการติดตั้งแอร์ออกไปนะลดต้นทุนเรื่องแอร์ลดกระบวนการเรื่องติดตั้งแอร์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไปหรือไม่นะครับในเมื่อลูกค้าเนี่ยเขาต้องการรถยนต์ที่มันมีแอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำลีนเนี่ยไม่ได้ว่าไปตัดนั่นตัดนี่ออกไปนะเขาตัดเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการนะหรือกระบวนการที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเลยนะผมยกตัวอย่างนะเช่นนะครับเวลาที่ลูกค้าเขาอยากจะได้รถนะครับลูกค้าเนี่ยเขารอรถเนี่ยเป็นเดือนใช่ไหมครับถามจริงๆครับมีลูกค้าสักกี่รายครับที่สามารถที่จะรอรถยนต์เนี่ยนะครับพอออเดอร์ไปแล้วเนี่ยรอ6เดือน1ปีมีไหมครับสมัยนี้นะครับในยุคอดีตเนี่ยมีนะครับที่ต้องรอรถยนต์เนี่ยนานมากนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับหากท่านให้เขารอสัก3เดือนเนี่ยเขาอาจจะไปมองยี่ห้ออื่นแล้วถูกไหมครับเพราะว่าฟังก์ชันของแต่ละยี่ห้อปัจจุบันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากทั้งราคาด้วยนะครับอาจจะมีความต่างในเรื่องของแบรนด์นะครับเรื่องของศูนย์บริการเท่านั้นเองนะแต่หากมีระยะเวลาในการรอรถยนต์เนี่ยนานมาก3เดือน6เดือนนะครับถามจริงๆว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะยกเลิกใบจองไหมนะครับก็มีโอกาสที่จะยกเลิกใบจองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำลีนโปรเจกต์ในการที่จะส่งมอบนะครับสินค้าแล้วก็บริการให้ลูกค้าเนี่ยได้รวดเร็วนะครับในคุณค่าที่เขาต้องการด้วยไม่ใช่ว่าเร็วแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะได้หรือว่าไม่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าการทำลีนเนี่ยเราไม่ได้เป็นโปรเจกต์คอสต์รีดักชันนะคอสต์รีดักชันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลพลอยได้จากการทำลีนก็จริงแต่สิ่งที่นะครับเป็นจุดมุ่งหมายหลักๆของการทำลีนเนี่ยคือการทำสินค้าและบริการนะครับให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการจริงๆนะไม่ใช่ว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะได้รถยนต์นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับท่านก็ไปเสริมแต่งนะครับรถเนี่ยให้มันเกินจากที่ลูกค้าเขาต้องการเช่นใช้เครื่องยนต์ที่ขนาดใหญ่เกินไปจนราคามันสูงนะครับถามว่าแบบนี้ลูกค้าเขาก็ไม่ซื้อหรืออาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ซื้อแต่น้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าการทำลีนเนี่ยเป็นการนำคุณค่าในมุมมองของลูกค้าเนี่ยนะครับมาออกแบบนะครับกระบวนการในการส่งมอบนะครับสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้านะไม่ได้เป็นมุมมองที่มีเพียงแค่เรื่องของการมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามานะครับมาดูก่อนเลยว่ากระดาษ A4 เนี่ยทุกวันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรแล้วพยายามหายี่ห้อที่ถูกลงนะแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการลีนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนนะสิ่งที่ลูกค้าเขาประสงค์จากกิจการของท่านเขาไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าท่านจะใช้กระดาษ A4 ยี่ห้ออะไรนะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงานของท่านเนี่ยนะครับใช้ยี่ห้ออะไรสีสวยหรือไม่นะครับเขาสนใจสินค้าและบริการที่เขาได้รับต่างหากนะถามจริงๆมีลูกค้าสักกี่รายนะครับที่เขาอ่ะมีโอกาสในการที่ไปดูท่านประกอบสินค้าหรือบริการนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าเขาสัมผัสคุณภาพของบริการของท่านเนี่ยนะครับผ่านตัวสินค้าหรือบริการทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะไปทำอย่างอื่นๆนะอย่างอื่นๆที่ลูกค้าเขาไม่ได้ประสงค์นะเช่นการไปตกแต่งสำนักงานนะครับที่ดูอลังการในราคาที่แพงมากราคาเป็น10เท่าของออฟฟิศอื่นๆนะด้วยเงินขนาดเนี้ยลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้
สัมผัสถึงคุณภาพตรงนี้นะครับแต่หากเป็นพื้นที่ในการบริการลูกค้านะครับเช่นศูนย์บริการรถยนต์ใช่ไหมครับมีที่นั่งที่ดีให้ลูกค้ามีแอร์เย็นอากาศที่สะอาดให้แก่ลูกค้าอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีแก่ลูกค้าแต่การนำเงินไปใช้เรื่องอื่นนะครับในการเขาเรียกว่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการบริการลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นการใช้จ่ายในทางที่ผิดนะครับตรงเนี้ยทำไมถึงไม่ไปลดล่ะครับทำไมถึงไม่ไปทำเรื่องcost reductionล่ะครับใช่ไหมครับการใช้จ่ายในสำนักงานนะครับในต้นทุนที่สูงกว่าปกติเป็น10เท่านะครับทำไมไม่ไปลดล่ะครับแบบเนี้ยทำcost reductionได้นะครับอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยท่านก็ไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องไปใช้เงินลงทุนมหาศาลนะครับแต่ผมก็เห็นหลายๆกิจการเนี่ยมักจะใช้เงินประเภทนี้นะครับเอาเงินของบริษัทเนี่ยไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะครับแต่เป็นการบำรุงนะครับบำรุงส่วนตัวนะครับแก่ผู้บริหารนะครับออกแบบห้องหรูหราอลังการนะครับมูลค่าหลายล้านบาทนะครับโต๊ะประชุมมูลค่าเป็นล้านนะครับถามจริงๆว่ามันจะทำให้ท่านเนี่ยส่งมอบคุณภาพงานนะครับประชุมแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปหรือไม่นะครับห้องประชุมที่หรูหราโต๊ะมูลค่าราคาหลายล้านจะทำให้ท่านลดความขัดแย้งในการประชุมสามารถพูดเจรจากันได้ดีขึ้นหรือไม่อันนี้น่าคิดนะครับนะครับหากบริษัทไหนกิจการไหนนำเงินไปบำรุงนะครับผู้บริหารนะครับในลักษณะนี้เนี่ยนั่นก็เป็นการที่ไม่เข้าใจเรื่องของการลีนนะครับคือไม่ได้เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งแต่เอาตัวท่านเองเป็นตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องลีนเนี่ยอย่ามองเป็นภาพเชิงลบครับลีนเนี่ยทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วกิจการก็จะเกิดความยั่งยืนนะครับส่วนสิ่งที่เป็นเกี่ยวเรื่องของ cost reduction เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับลีนหรอกครับนะครับถามว่า cost reduction เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ทำ cost reduction ทั้งที่ควรจะทำอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบสำนักงานในมูลค่าที่สูงเกินเหตุนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ไปมุ่งเน้นนะครับทำ cost reduction ในเรื่องบางเรื่องที่มันจิ๊บจ้อยนะครับเช่นลดกระดาษนะครับลดการใช้กระดาษโอเคมันเป็นเขาเรียกว่าความตั้งใจที่ดีแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจการขนาดนั้นหรอกครับกระดาษ A4 1ลีมเนี่ยนะครับราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับท่านลดไปได้10ลีมต่อเดือนนะครับมันก็ได้หลักพันนะโอเคลดการใช้กระดาษเป็นสิ่งที่ดีแต่หากท่านจะทำคอสรีดักชันแล้วเอาการลดกระดาษเนี่ยเป็นโซลูชันหลักนะครับผมบอกเลยนะครับว่าท่านลดต้นทุนไม่ได้เท่าไหร่หรอกท่านไปลดราคาของโต๊ะประชุมมูลค่าหลายล้านบาทจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากนะครับเพื่อนๆที่อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดลีนนะครับว่าลีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวไหมนะครับมันเน้นเรื่องการลดต้นทุนหรือไม่นะครับไม่ใช่นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพเรื่องของการทำลีนได้มากขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าใจเป็นภาพนะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอที่เป็นวาดภาพให้เห็นนะครับก็เพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ถ่ายวิดีโอในรถเนี่ยอาจจะเป็นการบอกเล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าผม อยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะทำการใช้ตัว iPad นะครับในการเขียนอธิบายนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามแล้วก็เรียกว่ากดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับไปสู่เพื่อนๆนะครับให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจแนวคิดนี้มากขึ้นแล้วนำลีนเนี่ยไปใช้ในกิจการของท่านได้มากขึ้นอย่ากลัวมันครับหากท่านไม่ทำลีนนะครับ
สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าการทำลีดเนี่ยคือการที่กระบวนการเนี่ยมีความล่าช้านะครับไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้สุดท้ายกิจการก็ไม่ยั่งยืนครับเพราะว่าในสมัยนี้การแข่งขันมันสูงมากๆเลยนะครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ Stop Recording